นั้นภาพรวมเนี่ยความจริงถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดตัดเนี่ยจะอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับ2เรื่องเรื่องแรกคือที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือ Summer Schedule มุมมองของ FSSIA ที่มีต่อ AOT สวยไม่สวยแค่ไหนครับคุณหนองครับ AOT ได้ครับก็ถ้าดูแยกเป็น2ส่วนนะครับInternational Flight International Passenger แล้วก็ Domestic Passengerนะครับอินเตอร์เนี่ยตอนนี้ฟื้นมาประมาณ 65% นะครับตัวเลขไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ้นปีที่แล้วอาจจะอยู่แถว 50 ตอนนี้มา 65 ละนะครับส่วนโดเมสติกเนี่ยฟื้นมาประมาณ 80-90% นะครับชั้นภาพรวมเนี่ยความจริงถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและตัวเลขทางการเงินเนี่ยถ้าเราติดตามดูนะครับLT เขารายงานตัวงบไตรมาส1ของเขาก็คืองบสิ้นปีที่แล้วนะช่วง Q4 ครับติดของอื่นกลับมามีกำไรละนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโมเมนตัมตัวเลขดีขึ้นเรื่อยๆจะมีกำไรต่อเนื่องนะครับแล้วก็จุดตัดเนี่ยจะอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับ2เรื่องเรื่องแรกคือที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือ Summer Schedule เหมือนกันเลยนะครับไฟท์เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไฟท์จากสายการบินที่พยายามจะนำคนจากจีนมาเนี่ยจะเติมไฟท์เข้าไปนะครับทั้งไฟท์เพิ่มทั้งตัว passenger จากจีนเพิ่มนะครับอันนี้คือเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2คือเมษายนเนี้ยจะเป็นเดือนแรกที่เริ่มเก็บมินิมัมการันตีของ King Power หลังจากที่ก่อนหน้านี้เวฟให้เป็น revenue sharing นะครับตอนนี้จะเก็บมินิมัมการันตีแล้วตัวเลขเขาจะกระโดดนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปฉะนั้นผมว่า2เรื่องนี้จะทำให้ตัวเลขทางการเงินเนี่ยหรือว่าการเงินเนี่ยดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส2ของ AOT เอ้ยไตรมาส2ปกติก็คือไตรมาส3ของ AOT นะครับตัวเลขจะกระโดดละซึ่งก็จะทำให้ผมว่าสุดท้ายเนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นไปนะครับแล้วก็ไหลเข้าสู่ช่วง พีโควิดที่เคยทำได้พีคเดิมของเขาอะประมาณ80กว่าบาทนะครับครับหลักทรัพย์ FSSIA แนะนำซื้อไม่ซื้อถ้าแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปี AOT ไว้เท่าไหร่ครับครับก็ให้ราคา Target Price เนี่ยอยู่ที่85บาทนะครับเป็นราคาของสิ้นปีนี้นะครับครับ85บาทณสิ้นปีในการทยอยลงทุน AOT เนี่ยยังไงครับทยอยเก็บช่วงนี้หรือยังไม่ต้องรีบให้กลับไปยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะคือระดับราคาแถวแถวนะ72บาทซะก่อนแล้วค่อยซื้อตามตกลงยังไงดีในเชิงพื้นฐานสำหรับคนที่ชื่นชอบ AOT ครับคุณหนองครับผมว่าถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยที่ผ่านมาต้องเรียกว่าหุ้นลงไปเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลรองรับแบบมีนัยยะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าที่หุ้นลงไปเนี่ยหลักๆก็โอเคตลาดลงหุ้นก็ลงตามแล้วก็อาจจะมีประเด็นบางคนกังวลว่าเอ๊ะแบบ King Power จะกลับมาจ่ายมินิมัมการันตีได้จริงไหมซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเข้าเดือนเมษายนแล้วเราก็ยังไม่ได้ยินว่า AOT จะช่วยเหลือหรือมีมาตรการต่อเนื่องอะไรเพิ่มเติมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเก็บมินิมัมการันตีเป็นปกติละนะครับฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะย้อยเก็บตรงนี้เพราะว่าถ้าดูตามงบการเงินที่จะทยอยออกมาของ AOT ต่อจากนี้ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นทุกไตรมาสนะครับไปอีกสักพักเลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคนะครับครับคำแนะนำคือทยอยเก็บแถวนี้แหละนะแบ่งไม้หลายๆไม้แล้วก็ทยอยเก็บนะครับหลักทรัพย์ FSSIA แนะนำซื้อ AOT เป้าพื้นฐานปลายปี85บาทราคาในกระดานตอนนี้71บาท25สตางค์นะครับอะไรคือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในพาร์ทนี้ครับอาจารย์ป๊อปครับก็ประโยชน์เนี่ยนะครับผมว่า1เลยนะครับน่าจะเป็นการช่วยลดเวลานะครับลดระยะเวลาได้นะครับในการที่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างเลยนะครับที่จะสแกนหุ้นนะครับให้เราเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราจะได้เหมือนกับว่าลดเวลานะฮะที่เราจะต้องไปศึกษาหุ้นเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยปัจจุบันนะฮะถ้าเอาในเซ็ตมันมี600กว่าหุ้นเนี่ยผมว่าถ้าเราสแกนได้เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นตะแกรงร่อนนะครับให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นแล้วก็ถัดมาเนี่ยพอตะแกรงร่อนได้ให้มันกระชับมากขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายผมว่าเราจะได้โฟกัสนะครับไปที่หุ้นแต่ละตัวได้ถูกจุดนะครับแล้วก็ในส่วนนึงเนี่ยนะครับถ้าเรามองในมุมของตัวสัญญาณทางเทคนิคอลเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็จะพอรู้แหละว่าตัวไหนมันเริ่มมีจุดที่มันน่าสนใจ
นะครับแล้วมันน่าจะทำให้ทามมิ่งนะครับในการเข้าหุ้นเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาในการรอคอยได้เซิร์ชดูเองก็ได้นี่ครับอาจารย์ครับก็เซิร์ชดูเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าจุดสำคัญเนี่ยคือการที่เราได้หุ้นในแต่ละโซนมาเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องของการหาจังหวะเข้าจังหวะออกเนี่ยนะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนนะครับผมว่าก็อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะครับซึ่งผมว่าในส่วนของตัวผมเนี่ยนะครับจะมาคุยกันเนี่ยนะครับเราจะได้มาคุยกันด้วยว่าไอทรงแพทเทิร์นแบบนี้ที่เราสแกนได้เนี่ยนะครับสแกนได้จริงนะครับแต่ว่าหุ้นแบบไหนที่มันควรระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราสแกนได้ปุ๊บนะฮะเราซัดหมดเลยนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องมาสแกนนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับด้วยตัวที่เราใช้บ่อยๆอ่ะแล้วเราได้ผลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ